ดร.ณัฐิกาแสงกฤตนักวิจัยจากห้องปฏิบัติการทีมวิจัยเวชศาสตร์นาโนศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติหรือนาโนเทคสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.ระบุว่าปัจจุบันนี้คนนิยมเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแบบใกล้ชิดมากขึ้นนะครับในบางครั้งต้องเผชิญกับโรคติดเชื้อที่ผิวหนังจากเชื้อราในกลุ่มสัตว์เลี้ยงซึ่งเป็นโรคที่สามารถติดต่อจากสัตว์สู่คนได้ซึ่งถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้จะมีวิธีการรักษาและมีผลิตภัณฑ์ที่นำมาใช้ต่อต้านเชื้อราแต่ส่วนใหญ่จะมีส่วนผสมของยาหรือว่าสารเคมีที่มีผลข้างเคียงต่อตับกระเพาะอาหารและลำไส้ของสัตว์เลี้ยงรวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการรักษาที่ค่อนข้างแพงเนื่องจากว่ายาบางตัวต้องมีการนำเข้ามาจากต่างประเทศจึงมีแนวคิดนำสารสกัดจากสมุนไพรที่มีอยู่ภายในประเทศซึ่งมีคุณสมบัติในการต้านเชื้อราและลดอาการของเชื้อราบนผิวหนังสัตว์ได้โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายและผลเสียต่อมนุษย์สัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมน่าที่จะคุ้นเคยอยู่ว่ากรณีของสุนัขและแมวเนี่ยสามารถมีโรคผิวหนังอย่างเชื้อกากเกลื้อนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองไปที่ทองพันช่างก็เลยใช้วิธีเอาสารสกัดจากทองพันช่างมาใช้ทีนี้เราอยากจะทำเป็นพวกนาโนเทคโนโลยีค่ะเราก็เลยมองไปที่น้ำมันอีกกลุ่มนึงก็คือเราใช้ตัวสารสกัดจากเมล็ดชาน้ำมันซึ่งเขาก็จะมีตัวที่เรียกว่าสารลดแรงตึงผิวที่ไม่มีความเป็นพิษนะคะแล้วก็เราก็นำมาสกัดอันนี้อีกอันหนึ่งแล้วก็ทำเป็นนาโนเทคโนโลยีก็คือใช้เรื่องของนาโนอิมัลชันทำเป็นemulsion ในรูปแบบของนาโนก็คือทำเป็นอนุภาคเล็กๆเพื่อที่จะปกป้องฤทธิ์ของสารสำคัญเหล่านี้นะคะนอกจากปกป้องได้แล้วเราก็สามารถเพิ่มเรื่องของการดูดซึมอย่างเช่นเชื้อราเนี่ยตำแหน่งที่เกิดก็จะเป็นบริเวณผิวหนังของสุนัขใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเราทำเป็นนาโนฟอร์มูเลชันได้ข้อดีของเขาก็คือจะช่วยในการดูดซึมเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูดซึมก็จะช่วยพาไอ้เรื่องของสารที่ออกฤทธิ์สำคัญทำให้ซึมสู่ผิวหนังบริเวณที่เกิดเป็นรอยโรคได้อย่างเช่นบริเวณที่เป็นเชื้อราก็คือจะมีฤทธิ์ที่ดีกว่าการที่เราไม่ทำให้เป็นนาโนค่ะสำหรับสเปรย์นาโนอิโมชันจากสารสกัดทองพันช่างและซาโปนินนะครับปัจจุบันนี้ทีมวิจัยนาโนเทคสวทช.เลือกพัฒนาให้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอยู่รูปแบบของสเปรย์เพื่อสะดวกในการใช้งานและพกพาได้และยังสามารถพัฒนาในเชิงพาณิชย์ได้จริงเนื่องจากมีกรรมวิธีการผลิตที่ง่ายและค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงและพร้อมที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีจากห้องปฏิบัติการไปสู่ระดับอุตสาหกรรมได้ทันทีซึ่งขณะนี้นวัตกรรมดังกล่าวอยู่ระหว่างการสอหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิบัตรในการประดิษฐ์เพื่อต่อยอดลักษณะของการร่วมวิจัยขยายสเกลและผลักดันงานวิจัยไทยออกสู่เชิงพาณิชย์ต่อไปนะครับ